เออดึงไงเออันนี้เดียวไม่ได้นะครับตัวที่ไหนอ่ะอันที่เปิดบ่อไว้ใช้ความเส้นน้ำมันในแต่ละบ่อเขาก็ติดไปใช้ไฟต่างๆเขียนออกไปนี่เขียนออกไปเขียนออกไปแล้วเขียนออกไปแล้วอันนี้มันเจอออกไปที่พูดถึงทางเอาไว้แถวเลยครับผมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรถมันจะวิ่งออกหักกระต่ายปลอดภัยกว่าอันนี้คือสเต็ปของการจอดใช่ไหมครับต่อมาสเต็ปที่2ของการขึ้นรถและลงรถอย่างที่คุณหนุ่มแนะนำเนาะเดี๋ยวเราจะให้ท่านทำทีละขั้นตอนตามคำสั่งของผมโอเคไหมครับนะที่ตัวนี้นะครับนะขั้นตอนแรกครับรบกวนทุกท่านครับสองมือจับแฮนด์บีเบรกตั้งขั้นตรงนะครับโอเคนะครับเตะขาตั้งนะครับหันข้างหลังครับดูรถที่มาที่มาด้านหลังค่ะหลังจากนั้นก้าวขึ้นรถไม่ยากครับพอข้ามขึ้นรถเสร็จปุ๊บเท้าขวานะครับอยู่ที่เบรคนะครับตรงนี้คือจุดในเรื่องของท่าทางการหยุดจอดโอเคนะครับโอเคเท้าขวาประคองเบรคไว้หยุดรถมันจะมั่นคงกว่านะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้จังหวะของพี่เท้าขวาเป็นที่เท้าขวาเป็นทีนี้จังหวะต่อมาจังหวะลงรถนะครับทำทีละขั้นตอนย้อนวิธีการเหมือนตอนขึ้นพี่สเต็ปแรกทั้งหมดหันมองหลังครับหันมองหลังนะครับก้าวลงรถนะครับเตะขาตั้งยกแขนด้านซ้ายปล่อยเบรกพี่อันนี้คือท่าทางแบบถูกโอเคไหมครับ
ขอบังคับใช้จนถึง4โมงพี่แล้วหลังจาก4โมงถ้าพี่เห็นว่าดีพี่เอาไปใช้ต่อทุกกระบวนการทั้งหมดเนี่ยพี่โอเคป่ะขอบังคับใช้แค่4โมงพอแต่ถ้า4โมงแล้วเฮ้ยหลังจากนั้นพี่เห็นว่าดีเอาใช้ต่อถ้าไม่ดีดีลิสต์จากสมองจบโอเคไหมครับบางอย่างมันดีปลอดภัยแต่มันอาจจะไม่สะดวกสำหรับเราเลือกใช้ให้เหมาะสมโอเคไหมครับเลือกใช้ให้ถูกต้องกับตัวเราโอเคนะตามนี้เนาะอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวขึ้นรถอีกทีนึงนะครับขึ้นรถอีกทีนึงครับผมสั่งทั้งหมดขึ้นรถท่านขึ้นเองเลยเนาะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดขึ้นรถขึ้นรถได้เองเลยครับตอนเปิดเลยพี่ขึ้นเพลงก่อนอย่าลืมเตะขาตั้งก่อนเลยเองนะครับนะครับจังหวะการหยุดจอดนะครับต้องเหนือจับเท้าขวาเราประคองเบรกแล้วมือขวาเราต้องประคองเบรกหน้าไว้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ต่อมาขั้นตอนนะครับของเรานะครับเดี๋ยวเราจะนำพาทุกท่านขี่วอร์มก่อนโอเคไหมครับเพื่อปรับความคุ้นเคยให้เข้ากับรถและสนามแห่งนี้วิธีการวอร์มขี่ตามครูฝึกเป็นแถวลิงหนึ่งทิ้งช่วงระหว่างคันประมาณ5-10เมตรโอเคไหมครับครูฝึกไปตรงไหนเราขี่ไปตรงนั้นนะครับช่วงแรกจะขี่รอบกว้างก่อนนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าผมแจ้งว่าจำเส้นทางโอเคไหมครับถ้าบอกว่าจำเส้นทางเมื่อไหร่เราจะเข้าสู่เส้นทางในการฝึกของวันนี้มันจะเป็นเส้นทางวนไปไหนไม่รู้เนี่ยยาวยืดเลยตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ3โลกว่าขี่ไปขี่มาพี่มันจะวกกลับมาจุดเดิมโอเคไหมครับเพราะนั้นจำเส้นทางในการฝึกของวันนี้ให้ได้พอที่นี่สังเกตครับท่านเห็นกลวยยางที่ล้มนอนไหมกลวยยางแหลมๆชี้ไปทางด้านไหนเราขี่ไปทางด้านนั้นโอเคไหมครับอย่างแรกอย่างที่สองอย่าขี่ฝ่าเส้นทางออกมาท่านในฟอร์มเดี๋ยวขี่ฝ่าเส้นแนววิ่งออกมานะครับในส่วนนี้ขี่เร็วขี่ช้ายังไม่ซีเรียสโอเคไหมครับนะในส่วนนี้ขี่สักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะเรียกจอดตัวบริเวณนะครับกลวยยางสีน้ำเงินฝั่งด้านนู้นเพื่อให้ท่านไปแนะนำในเรื่องของการรับฟังครับการปรับท่าทางของการขับขี่ที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดเสร็จขึ้นยนต์ครับครับเดี๋ยวผมขอให้ทีละแถวก่อนนะ